อืมถ้าอมเป็นไงแม่ก็อร่อยดีบอราคาสมาแบกว่าแพงมากกว่าจากของชัยนาทหือพินัยกรรมละ30อืมชัยนาทกรรม10บาทอร่อยปลาร้าปลาร้าขวดเฮ้ยใส่ปลาร้าแม่จ่อยมาดิใส่คนกันมะกอเก่ามะกอเอามาไม่ใส่รุ่นนู้นละนี่ยังกรอบอยู่นะกรอบไหมกรอบร้านเด็กมาสองลูกก็ไปให้พี่ต่อยลูกนึงอืมนี่อะไรกากหมูพี่เปียอืมกากหมูอันเก่าอืมอันใหม่ผักขึ้นหลายแฮะซื้อไว้จากวันไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมีผักอย่างไรอย่างนี้ด้วยนี่ก็ซื้อมาตั้งแต่วันนั้นนะโอ้ยปลาต้นปลาต้นผักให้ดิไม่เค็มมากเนาะอร่อยปลาต้นอ่ะปลาส้มตำขอแค่นี้เนี่ยกรอบหวานไปหมดยากแต่หัวค่ำเนี่ยเออดีเนี่ยบอกกล้าต่ำยังวะกลัวบอกมีเพื่อนกินง่วงเมื่อยกายเมื่อยใจไอ้โบบี้เจ๊กลับไปพักผ่อนเดี๋ยวหนูลุยเองมาสั้นเหมือนว่าไปตากแดดมาทั้งวันแม่ก็ไม่แดดหรอกแต่หมายว่าอากาศข้างนอกไงมันจะร้อนก็ไม่ร้อนมันจะฝนก็ไม่ฝนแม่เป็นนี่ฝนช้าเด้ไปให้เขาเนี่ยปลาแอร์เขากินก๋วยเตี๋ยวกันปลาแอร์เป็นไงบ้างสบายดีไปกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็กลับเลยมาก็หลานเขยเขาอ๋อขับรถมาเองขับรถแคบมาผักบุ้งเนี้ยกินกันนะส้มตำอร่อยกว่าผักบุ้งนะอีกนะฮันเดย์ผักบุ้งนั้นมันขื่นบ่อันมันกรอบล้วนขึ้นยาวของแม่ไว้กินมีที่ก็ปลูกปลูกไว้เลยเวลาเก็บผักกินเองมันสบายใจดีเนาะเก็บผักกินเองมันภูมิใจเลยไอ้เลิฟออกไปไหมแอดออกไปเลยเห็นอ้อนเข้ามาไปแล้วหลอกแล้วหลอกถ้าฝนตกต้องไปเปิดเอามันเข้าอีกลำบากจังเข้าเข้าลงอยู่ไม่ออกโอ้โหมันร้องจังนะแอดเลยงองแงเอาเลยวะจากฝนร้องแง่งแง่งอยู่ใครจะไปทนไหววะ
มันไม่หวานจังหวานเป็นน้ำตาลเลยมันมีติดอันนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยต้มตำนี่ไม่ต้องตัดหวานเลยมากินกับถั่วเนี่ยไม่ใช่ช้อนกลางหรอกเด้ออย่าถือสากันเด้อพี่น้องใครรับได้พี่มารับได้ขอโทษเด้อบ้านเรายังดีปลูกอะไรก็ขึ้นบางประเทศไม่มีเห็นแต่จ้อยว่าลงบริมีความแล้งประเทศอะไรนั่นนี่อะไรวะมีทะเลทรายโรงเรียนแล้วร้อนมากหมายถึงว่าหยุดเรียนงั้นเหรอปิดเรียนเลยนี่เยอะแยะเลยอะไรเขาอันนี้มาให้แม่บ้านดีไหมตัวละ200เนี่ยดีเนาะน้ำดีเนาะพ่อชอบน้ำจิ้มเขาจังไปตู้เย็นก็เลยเดี๋ยวกลับนะอะไรตำส้มเหรอเห็นไหมวันละลุกพึบเลยอ่ะไม่กล้าขอบาดอ้วนมาท่านที่ไปซื้อก็คิดอยากไม่ชอบอย่างอื่นท่านไปซื้อส้มตำอย่างเดียวก็น่าเกลียดซื้อบางทีก็ไม่อร่อยเหมือนอย่างตำเองเนี่ยอร่อยแต่คอแห้งนะเวลากินต้มตำอย่างเนี้ยทำไมนึกถึงกลุ่มบ้านเราที่อยู่สมุทรธานเนาะคิดถึงแม่จอยคิดถึงน้าจุนคิดถึงน้าแดงมาดิตำกินแล้วข้าวของมันเลยเนาะน้าติ้งบางทีอะใช่น้าป้อมพี่อีทแม่ผักรสนี่กินเป็นแถวๆนี่ลุงแอดโอ้ซื้อมาน้อยยอดขนุนอะเนี่ยเอามากินกันอะพี่สมศักดิ์ที่นึกไม่กินแต่ตะทรงกับตะจ้อยพ่อไม่กินนักนะส้มตำขนมจีนมั่งแต่ก่อนไม่กินข้าวสวยมั่งกันมีไม่รู้ส่วนใหญ่ข้าวสวยหุงเนาะข้าวสวยหุงข้าวเหนียวของจีนมีแต่เป็นเท่าไหร่ยังไม่คิดกินเท่าไหร่ตอนนั้นน้ำยาป่ากับน้ำยากะทิแค่นั้นแหละน้ำพริกเหลือหลวงนี่นะข้าวสวยปากหม้อน้ำปลาโรยฉีกปลาร้าหมี่มะนาวอิ่มย้อนอยู่ก็เกี่ยวไข่จำเบ๊ะจำเบ๊ะกันอยู่ได้หมดอ่ะ